เราเป็นรุ่นแบ็คเอดิชั่นน้ำหนักเบรกเขาอะแล้วเดี๋ยวเรามาดู100นึงแล้วก็80นะและจุดเด่นที่กระบะSilhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings สวัสดีครับกลับมาเจอกับพี่เอกครับจากช่องเล่าเรื่องรถครับคลิปนี้จะพาทุกคนครับมารีวิวในตัว Mitsubishi Titan Ultraback edition นะครับเป็นเครื่องยนต์ 2.4 ลิตรนะครับมาให้ทุกคนดูแต่ว่าคันนี้จะเป็นตัวแต่งพิเศษจะแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้จะพาทุกคนครับไปชมกันเพราะว่าคันนี้เรารอคิวกว่าจะได้รีวิวนานพอสมควรเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันครับTo your hands a plan Your own hands can land Your own brand And damn I feel like no one takes accountabilityโดยในรุ่นนี้นะครับมีจำหน่ายให้เลือกอยู่2สีนะครับมีรุ่นเดียวเท่านั้นนะครับและ2สีนี้นะครับก็คือตัวสีขาวที่เห็นอยู่ไวท์ไดมอนด์และสีนะครับตัวกาวไฟเกรย์ที่จะเป็นสีเทาเข้มๆนะครับแต่ในคำว่าแบ็คเอดิชันมีอะไรแน่นอนครับกระจังหน้าที่ทุกคนเห็นนะครับกระจังหน้าเป็นสีดำนะครับสีดำอันนี้ก็จะมาในลักษณะในสไตล์แบบไดนามิกชิลโดยยกทุกอย่างนะครับเหมือนกับในแอดลีดแต่แอดลีดเนี่ยจะใช้สีกระจังหน้าเป็นสีตัวเดียวกับตัวรถนะครับแต่ว่าพอมาเป็นแบ็คเอดิชั่นเลือกที่จะใช้สีดำเราจะเห็นนะครับว่าความไดนามิกชิลอยู่ตรงไหนบ้างของในตัวของ Mitsubishi นะครับก็คือตรงเส้นค่าตรงนี้ครับที่มันจะไล่ลงมาตีกรอบแบบนี้เป็นสีดำเงาเหมือนกับกระจังหน้าซึ่งไอ้สีดำเงานี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปวัดเป้าล่ะระหว่างในตัวของ Titan Athlete และในตัวของ Back Edition ให้ทุกคนได้ดูความแตกต่างและความเหมือนนะครับตรงเนี้ยจะเหมือนกันนะครับชุดไฟ Daytime ด้านบนแล้วก็ชุดในไฟโปรเจคเตอร์ทุกอย่างนะครับมีมาให้เป็นแบบ LED ไฟเลี้ยวอยู่ตรงกลางแต่ยังไม่เป็น Full LED นะครับเพราะช่วงไฟเลี้ยวข้างนี้ยังเป็นหลอดไส้อยู่ไฟฟอกแลมด้านล่างสีขาวมาให้ดูสวยงามบึกบึนดูโหดมากนะครับชุดกันชนด้านล่างขนาดใหญ่นะครับที่จะไล่มาจนถึงขอบไฟด้านบนแบบนี้เลยนะครับเว้าลงมาแล้วก็มีการตกแต่งนะครับในเรื่องของตกแต่งในตัวกันชนด้านล่างที่จะเป็นสีเงินแบบนี้ตัวปาร์คิ่งเซ็นเซอร์มีมาให้ทั้งหน้านะครับ4จุดนะครับข้างละ2จุดมีแบบนี้มาให้นะครับคราวนี้ด้านหน้าจะเรียบๆแบบนี้เมื่อมองขึ้นไปเราจะเห็นตัวกล้องและในตัวของเซ็นเซอร์จะมีอยู่ตรงกระจกบานด้านบนและเสาอากาศคันนี้ยังเป็นเสาอากาศแบบเสาอะนะครับยังไม่ได้เป็นชาร์กฟินนะก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมเอาล่ะเราไปดูด้านข้างกันต่อครับคราวนี้เรามาดูด้านข้างตัวรถนะครับเราจะเห็นว่ามิติตัวรถคันนี้นะในกระบะด้วยกันเองเนี่ยถือว่าใหญ่เหมือนกันนะครับตั้งแต่กันชนหน้าจนถึงกันชนหลังนะครับความยาวของเขาอยู่ที่ 5,320 มิลลิเมตรนะครับความกว้าง 1,865 และความสูง 1,795 และฐานล้อที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับ 3,130 มิลลิเมตรถือว่ากว้างนะครับในเรื่องของวิวเบสนะครับคราวนี้ในความเป็นแบ็คชั้นมีอะไรเมื่อกี้เราเห็นกระจังหน้าสีดำแล้วล้อครับล้อขนาด18นิ้วลายเดียวกันยกมาจากในตัวแอดลีดนะครับเป็นสีดำเงาแบบนี้เหมือนกัน18นิ้วพร้อมกับยางที่ให้มาเป็นบิสโตนดูเลอร์นะครับ265 65 R18 นะครับมีมาให้ช่วงล่างด้านหน้าก็เป็นดับเบิลวิชโบนนะครับพร้อมกับในระบบดิสเบรกมาให้ในคู่หน้านั่นเองและของดำอีกหนึ่งอย่างที่ตามมาในแบ็คเอดิชั่นก็คือกระจกมองข้างที่ให้มาเป็นสีดำแบบนี้นะครับพร้อมกับไบสปอตในตัวนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของไฟเลี้ยว LED มาให้ด้านล่างมีกล้อง360องศามาให้นะครับด้านหน้าก็มีกล้องมาให้เช่นกันคราวนี้นอกจากที่บอกแบบนี้นะครับของดำตรงนี้ที่จับเปิดประตูครับก็เป็นสีดำเงาเช่นกันนะในสไตล์แบ็คเอดิชั่นมาให้แบบนี้และบันไดครับสีดำนะครับที่ทุกคนเห็นแบบนี้เหมือนกันพร้อมกับสีกาไฟนะครับด้านข้างจะไม่ได้เป็นสีเงินนะเหมือนในรถบันไดกระบะรถกระบะทั่วไปนะอันนี้จะเป็นสีกาไฟดุดันประตูแถวที่2นะครับก็เป็นสีดำเงาเช่นกันนะครับด้านบนตรงนี้ไม่ได้เป็นทูโทนไม่มีรูฟเรลนะครับคันนี้ไม่มีรูฟเรลนะครับก็ราวหลังคาก็ติดเพิ่มเอานะครับไล่มานะครับฝาถังน้ำมันจะอยู่ด้านนี้นะครับด้านซ้ายฝาถังที่อยู่ด้านซ้ายนะครับเปิดจากในรถเท่านั้นนะเสียดายอย่างเดียวนะครับก็เปิดจากในรถออกมาเราจะเห็นว่าฝาถังเนี่ยมีความยาวและมีช่องเว้าตอนนี้ในตัวของ Mitsubishi Titan ทุกคันทุกรุ่นที่จำหน่ายในบ้านเรารองรับยูโรไฟแล้วนะครับเน้นนะรองรับน้ำมันยูโรไฟและตัวเครื่องก็เป็นยูโรไฟแล้วแต่เขาทำเว้ามารองรับยูโร6ด้วยนะครับซึ่ง
ตัวจำหน่ายยูโรซิกอาจจะมีส่งออกไปต่างประเทศนะครับก็จะมีช่องวาล์วที่จะเติมแอดบูนะครับอันนี้ก็จะเติมดีเซลได้นะครับเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับก็จะเห็นว่าฝาถังยาวมากนะครับแล้วก็มาค้อมกับในตัวซุ้มล้อหลังอย่างที่เห็นรุ่นนี้ไม่มีคิ้วตกแต่งนะครับด้านหน้าด้านหลังไม่มีคิ้วนะครับจะเป็นล้นล้นคราวนี้เดี๋ยวเพื่อนๆดูแล้วชอบแบบนี้ไหมแบบนี้ถือว่าโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเทียบกับแอดลีดในคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ล้อให้มา18นิ้วเหมือนกันสีดำนะครับช่วงล่างด้านหลังเป็นแบบแหนบแผ่นนะครับซ้อนกันอยู่นะครับแต่ว่าระบบเบรกด้านหลังของรุ่นนี้ยังเป็นดัมเบรกแบบนี้นะครับยังมีให้มาแต่เราจะสังเกตนะครับว่าข้างใต้ตัวรถเนี่ยการเก็บงานของ Mitsubishi Titan มีแผ่นนะครับกันเลอะนะบางโคนเอาเรียกเป็นบางโคนดีกว่าให้มาแบบปิดสนิทแนบไปกับตัวแชสซีแบบนี้เลยนะครับจะไม่มีช่องเว้านะครับให้เห็นเลยนะครับถ้าเทียบกับในกระบะแบรนด์อื่นลองดูให้ทุกคนลองทายกันว่ากระบะรุ่นไหนเก็บงานได้แบบนี้บ้างนะพิมพ์มาหรือกระบะรุ่นไหนที่เรามองทะลุไปเห็นแชสซีอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้มามิซูบิชิเก็บงานดีและที่สำคัญครับด้านท้ายจุดที่เราจะรู้เลยว่าเราเป็นรุ่นแบ็คอีดิชั่นโลโก้มันดูไม่บึกบึนไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับแต่อีดิชันนี้อดีตดีแต่แบ็คเนี่ยดูแล้วไม่ดุดันอยากได้สติกเกอร์ที่โชว์ความเป็นแบ็คอีดิชันแตกต่างกันแบบเห็นได้ชัดนะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันดีกว่าครับและเมื่อมาดูด้านท้ายเราจะเห็นใช่ไหมครับว่าด้านท้ายมีความสวยงามบึกบึนเลยนะครับอย่างแรกเราต้องมาดูในชุดไฟท้ายอย่างที่เห็นนะครับเป็นโคมไฟที่เป็นเส้น LED แบบไลท์ไกดิ้งนะครับเนี่ยเฉียงมาตรงนี้นะครับไฟเบรกมีมาให้ไฟเลี้ยวไฟถอยแต่ชุดโคมไฟยังเป็นแบบหลอดไส้อยู่นะครับมันจะมีแค่แนวเส้นไฟหลีที่เป็นแบบ LED มาให้ยังไม่ฟูนะครับแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ครับอยู่ตรงฝาท้ายกระบะแบบนี้แต่ตัวไฟเบรกดวงที่3เนี่ยจะมาแบบใสใช่ไหมสีขาวแต่เหยียบแตะเบรกปุ๊บจะเป็นสีแดงให้ครับและบนขอบฝากระบะนะครับจะเป็นเหมือนคล้ายดักเทลเล็กๆนะครับแล้วก็มีแผ่นกันรอยการสะเทือนหรือการวางของอะไรเงี้ยเป็นแผ่นพลาสติกมีมาให้นะครับแต่ขอบกระบะเนี่ยจะไม่มีในชุดตกแต่งนะครับขอบกระบะไม่มีมีแค่ฝาท้ายแล้วก็ตัวฝาท้ายเองเนี่ยก็มีคำว่าไททันโลโก้นะครับมิตซูบิชิกล้องนะครับจะอยู่ตรงแถบด้านบนก็มากับที่จับเปิดประตูสีดำเงาเช่นกันนะครับอันนี้นะครับก็จะเห็นเลยแล้วก็ล็อกฝาท้ายได้นะครับบันไดนะครับรุ่นนี้บันไดอยู่ด้านหลังพร้อมกับปาร์คิ่งเซ็นเซอร์เห็นไหมครับข้างละ2จุดนะครับก็มีทั้งหมด4จุดรวมด้านหน้าก็8จุดด้วยกันนะครับก็เป็นบันไดไฟ2ป้ายทะเบียนถูกซ่อนอยู่ด้านล่างฝาท้ายมายกลงมาออกแรงนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่มีตัวช่วยผ่อนนะครับและในชุดฝาท้ายเนี่ยก็จะไม่มีในเรื่องของแผ่นไลเนอร์นะครับการลงการลอยการสะเทือนไม่มีนะครับการกระแทกก็ระมัดระวังอย่างที่เห็นนะครับคือส่วนใหญ่จริงๆน่าจะติดไลเนอร์นะครับเพื่อป้องกันนะครับการบุบการกระแทกเนาะแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีขอยึดนะครับมียึดให้ทั้งหมด4มุมนะเผื่อเราต้องการยึดของเพื่อไม่ให้มันปลิวนะครับก็มีมาให้เอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันต่อดีกว่าครับและเมื่อเราเปิดฝากระโปรงขึ้นมานะครับก็มีน้ำหนักซะหน่อยนะครับไม่มีโช๊คนะครับมีก้านนะครับยึดขึ้นไปตัวฝากระโปรงด้านบนเนี่ยมีฉนวนนะครับกันความร้อนนะครับแล้วก็ซับเสียงมาให้ด้วยนะครับและเราจะเห็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์ตัวนี้ถ้าตอนที่เราดูคลิปในปาเจโร่ที่เราผ่านมานะครับใช้เครื่องยนต์ตัวใหม่ก็เป็นเครื่องยนต์บล็อกนี้เช่นกันแต่ไททันออกบล็อกตัวนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ไปยกใส่ในปาเจโร่นะครับแต่คลิปเราปาเจโร่ออกก่อนแค่นั้นเองนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยจุดเด่นคือไฮเปอร์พาวเวอร์นะครับแล้วก็ในตัวของเสื้อสูบฝาสูบเป็นอลูมิเนียมอันลอยก็คือลดน้ำหนักเบาโทโบตัวเดียวอยู่ด้านบนนะครับทำให้แรงม้าเนี่ยในตัวเครื่องนี้มีอยู่ที่184แรงม้าแรงบิดอยู่ที่430นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่มีมาให้นะครับและพร้อมกับถังน้ำมันที่เขามีนะครับขนาด75ลิตรก็ถ้าเทียบกับคู่แข่งก็จะน้อยกว่ากันสักนิดเดียวนะครับคู่แข่งเขาประมาณ80ลิตรกันคันนี้75ลิตรนะครับแล้วเราก็จะเห็นในการเดินท่อนะครับแล้วก็มีฉนวนกันความร้อนนะครับแสดงว่าความร้อนด้านตรงเครื่องยนต์ตรงนี้ต้องมีสูงพอสมควรในตัวปั๊มเบรกถึงได้มีแผ่นนะครับฉนวนกันความร้อนกันไว้อีก1ชั้นแล้วก็มีการหุ้มนะครับตัวฟอยล์นะครับในน้ำระบบหล่อเย็นก็อากาศนะครับอยู่ข้างด้านซ้ายแบบนี้นั่นเองนะครับหม้อน้ำเป็นหม้อน้ำนะครับเป็นแผ่นพลาสติกนะครับก็อลูมิเนียมนะครับมันก็จะทนละนะครับแต่ว่าถ้าใช้ยาวๆหลายเป็นแบบ10ปีขึ้นก็ส่วนหน้าก็ไอ้ฝาหม้อน้ำเนี่ยจะไปก่อนนะครับแล้วก็แบตเตอรี่12โวลต์อยู่ข้างนี้นะครับ
ไอตัวคลีนดีเซลนะครับไอตัวกรองน้ำมันโซล่าจะอยู่ด้านบนนะครับก็อย่างที่เห็นอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ใหม่นะครับที่ทาง Mitsubishi ตั้งใจทำออกมาแล้วก็เดี๋ยวเราไปลองขับขี่กันนะครับว่าไอ้เครื่องยนต์ใหม่เนี่ยขับขี่แล้วเหมือนกับในคลิปที่แล้วที่เราขับไปเจโร่หรือเปล่าแตกต่างกันตรงไหนบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกันครับคราวนี้เรามาดูภายในกันนะครับอย่างแรกโชว์กุญแจก่อนนี่คือกุญแจของเขานะครับด้านบนล็อกข้างกลางอันล็อกนะครับมีมาให้ครบถ้วนแบบนี้แล้วเราสามารถจะดึงกุญแจออกมาได้นะครับสลักนะครับก็ดึงขึ้นมาเห็นไหมเป็นแบบนี้เหมือนกันทุกรุ่นนะครับแอดลีก็เป็นเหมือนนี้เหมือนกันนะครับเอาล่ะตัวรถเราจะเห็นนะครับว่าตอนนี้รถล็อกอยู่เปิดได้ไหมไม่ได้นะครับและกระจกมองข้างจะถูกพับนะครับเวลาเราล็อกรถอันนี้เป็นจุดดีชอบรถที่ทำมาแบบนี้ยกนิ้วให้ดีมากๆเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อรถเราล็อกแล้วแต่เราการเปิดรถครับเปิดจากรีโมทก็ได้หรือแตะไม่ได้ต้องกดปุ่มครับเราก็จะเห็นว่ารถมีเสียงร้องเตือนขึ้นมาพร้อมกระจกมองข้างกางออกนะครับและเปิดประตูออกมานะครับเรามาดูเรื่องของการซีนก่อนนะครับขอบยางซีนยางรถรุ่นนี้ก็เหมือนกระบะทั่วไปก็มีซีนยางมาให้แค่ขอบชั้นเดียวนะครับด้านตรงกันชนด้านไปประตูด้านล่างไม่มีนะครับด้านบนก็จะมีขอบหนาขึ้นมาหน่อยนะครับคราวนี้ในตัวกรอบประตูนะครับก็จะมีอีกนะครับยางอีก1ชิ้นมาให้แค่นี้เลยนะครับไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งมากด้านล่างก็ไม่มีสกิปเพดก็เป็นแผ่นพลาสติกธรรมดานะครับไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นประตูแถวที่2ด้านล่างประตูตรงนี้ไม่มีซีนยางนะครับไม่เหมือนกับที่เราเคยนำเสนอในรถไฟฟ้าอย่างของ Ioniq 5นะครับที่จะมีซีนยางมาให้แต่ซีนยางจะมีให้ด้านบนนี่คือความแตกต่างของรถนะครับการออกแบบแตกต่างกันเสียงย่อมแตกต่างกันอยู่แล้วคราวนี้เรามาเปิดประตูแถวที่2ครับมาดูกันก่อนนะครับซีนยางเหมือนกันมีแค่ชิ้นเดียวนะครับไล่ลงมานะครับขอบด้านบนมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็ตรงกรอบประตูอีกชิ้นเดียวนะครับมีมาให้เท่านี้แหละตรงข้างตรงนี้ก็ไม่มีอะไรลึกซึ้งเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองนั่งกันว่าเสียงลมจากเสาซีเนี่ยเข้ามาไหมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปวัดกันนะครับไปดูกันนะครับเสียงนะครับคราวนี้ขออนุญาตพาทุกคนขึ้นมาดูภายในกันตัวรถนะครับถูกออกแบบมานะครับในสไตล์แบบรถออฟโรด 4Wheelนะครับมีความสูงนะครับกาวเคลียร์แลนซ์ของเขาสูงถึง222มิลลิเมตรเลยทีเดียวนะก็ก้าวเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับมีบันไดสีดำนำตามสไตล์แบ็กอีดิชันมีมาให้นะครับแล้วก็ภายในถูกออกแบบเป็นสีดำนะครับมาให้ตรงแผงประตูตรงนี้เป็นพลาสติกเคาะขึ้นรูปแต่ตรงนี้จะเป็นหนังนะครับหนังพร้อมกับเดินได้มีมาให้การตกแต่งนะครับเป็นสีดำเงานะครับพร้อมที่จะเปิดประตูและนะครับที่เปิดกระจกตรงนี้จะตกแต่งด้วยลายคาร์บอนตัวนี้มีมาให้มีวัสดุแบบซอฟทัชอยู่ตรงนี้1อย่างนะครับดูดีๆนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนไปดูในคลิปต่อไปที่เราได้แอดลีดมาขับขี่เหมือนกันนะครับช่องวางแก้วน้ำมาให้ลำโพงนะครับมีมาให้นะครับมีทวิตเตอร์ด้านบนด้านล่างมาให้ลำโพงมีทั้งหมด6ตำแหน่งนั่นเองนะครับคราวนี้เราเข้ามาดูตัวเบาะกันนะครับตัวเบาะอย่างที่เห็นนะครับในเบาะของคนขับจะได้เป็นไฟฟ้ามาให้นะครับเพราะคันนี้ถือว่าเป็นตัวรุ่นท็อปนะครับแล้วก็เป็นรุ่นพิเศษอีกนะครับก็สามารถปรับไฟฟ้าได้นะครับและปรับแลมบ้าได้นี่ครับมีปรับแลมบ้าเข้าออกอย่างเดียวนะไม่มีสูงต่ำนะครับก็มีมาให้ครบถ้วนตัวเบาะที่ให้มาที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมีวัสดุที่เป็นหนังและก็หนังสังเคราะห์มาให้นะครับมาร่วมกันนะครับก็ดูดีนะครับตรงกลางก็จะเจาะรูระบายความร้อนมาให้คราวนี้ตัวพวงมาลัยอย่างที่เห็นนะครับเป็น3ก้านถ้าจำได้ในคลิปก่อนหน้านี้ที่เราดูปาเจโร่ไปใช้ลักษณะพวงมาลัยแบบใหม่แบบนี้เหมือนกันแต่ในเรื่องปุ่มฟังก์ชันในปาเจโร่จะเยอะกว่านะครับในรุ่นนี้ก็ข้างขวาล้นๆนิดนึงนะครับก็จะเหลือแค่โทรศัพท์นะครับแล้วก็กดโทรนะครับกดพูดพร้อมกับด้านซ้ายนะครับที่จะพูดในเรื่องของในการปรับหน้าจอกลางนะครับมีมาให้นะครับมีแค่นี้แล้วก็ตัวคอพวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำได้เข้าออกได้นะปรับได้4ทิศทางนะครับอันนี้ก็คือมาแบบครบถ้วนนะครับสิ่งที่ต้องมีนะครับเราจะเห็นแอร์ด้านขวาที่ทุกคนเห็นถูกตกแต่งมาเป็นสีเงินด้านนะครับสวยงามนะครับดูแล้วมันก็ตัดกับสีดำนะครับก็โอเคด้านล่างมามีไอตัวออโต้สตาร์สต็อปมีมาให้นะครับอันนี้แล้วก็มีการดิมไฟแล้วก็มีช่องล้อสวิตช์ต่างๆมีมาให้นะครับไล่ลงไปนะครับในการเปิดฝาถังน้ำมันนะครับอยู่ตรงนี้และลึกลงไปด้านนี้จะเป็นที่เปิดฝากระโปรงหน้านะครับจะอยู่ด้านในแล้วก็คันเร่ง
เบรกคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติก็จะมีแค่2อย่างแต่ว่าก็เป็นยางนะธรรมดาแล้วก็ที่พักเท้าเป็นพรมนะครับไม่ได้เป็นพลาสติกก็เวลาเราพักเท้าแบบนี้หรืออะไรก็ตามเนี่ยตรงที่พักเท้าน่าจะเลอะเทอะก่อนเพื่อนเหมือนกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆมาดูตรงกลางกันนะครับคอนโซลกลางและคอนโซลด้านหน้าด้านซ้ายกันครับและเมื่อเราเข้ามาดูนะครับเราจะเห็นว่าจุดเด่นในตัวไททันใหม่ก็คือหน้าจอมันดูร่วมสมัยนะครับมันดูเทรนด์นิยมตอนนี้เราจะได้หน้าจอสีดำเงาแบบนี้มาหน้าจอไซส์9นิ้วนะครับสัมผัสได้นะครับทัชสกรีนแล้วก็ลงมาเป็นช่องแอร์นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวการปรับแรงลมแอร์ที่เป็นแบบดิจิตอลนะครับพร้อมกับปุ่มพุชสตาร์ทนะครับจะอยู่ด้านล่างซ้ายตรงกลางแบบนี้เลยนะครับก็คือเอื้อมมือด้านซ้ายมาก็กดปุ่มแบบนี้แล้วก็มีช่อง USB Type C แล้วก็ Type A มีมาให้ครบถ้วน AC Outlet มีมาให้ Wireless Charger มีมาให้นะครับมีมาให้ก็คือแบบแทบจะแบบมาครบถ้วนและการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายได้นะครับทั้งเสียบสายไร้สายทำได้หมดนะครับคันเกียร์นะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดก็หลายคนอาจจะบ่นว่าแต่ก่อน8ตอนนี้มันเหลือ6แล้วมันจะโอเคไหมต่อเนื่องไหมเดี๋ยวเราไปลองขับขี่กันนะครับก็จะอยู่นี่หุ้มหนังมาให้นะครับแล้วก็หัวเกียร์เดี๋ยวเราไปดูนะในแอดลีดจะหัวเกียร์แบบเดียวกันหรือเปล่านะครับเบรกมือยังเป็นเบรกมือธรรมดาให้มาแบบนี้นะครับยังไม่เป็นไฟฟ้านะครับและปุ่มตรงเนี้ยที่จะเป็นปุ่มปรับในเรื่องของโหมดขับ4นะครับคันเนี้ยเป็นยกสูงขับ2มันไม่มีในเรื่องของขับ4ก็จะมีเบ้ามาให้หลอกๆแบบนี้การตกแต่งตรงนี้เป็นสีดำเงานะครับในตรงของคอนโซลกลางตรงนี้จะตกแต่งด้วยเป็นสีดำเงาช่องวางแก้วน้ำ2ใบมีมาให้นะครับแล้วก็ที่เท้าแขนนะครับมีมาให้เป็นหุ้มหนังอย่างดีนะครับอันนี้คือดีมากและตัวเบาะอย่างที่เห็นนะครับตัวเบาะของคนนั่งข้างตรงนี้จะเป็นแบบแมนนวลนะครับไม่ได้มีไฟฟ้าไฟฟ้าจะมีแค่คนขับแล้วเราก็จะเห็นในตัวเบาะดีไซน์ออกมาก็การเล่นนะครับลูกเล่นดูสวยงามนะแล้วก็ดูโอบกระชับนะครับใช้ได้หัวหมอนปรับสูงต่ำได้และโทนนะเสา A อย่างที่เห็นครับมีที่จับแต่เป็นสีขาวครีมเบจแบบนี้แต่ในเสา B นะครับตรงเบลนะครับจะมาเป็นสีดำอันนี้แปลกนะครับทุกทีมันจะต้องเป็นสีเบจครึ่งนึงเท่ากันแต่กลายเป็นว่ามันจะเป็นสีดำตรงเสา B และเสา C นั่นเองเมื่อมองขึ้นไปด้านบนกันบ้างครับกระจกนะครับมองหลังยังเป็นแบบป๊อกแป๊กนะครับยังไม่ตัดแสงอัตโนมัตินะครับมีมาให้ไฟเพดานนะครับนี่มีมาให้เป็นหลอด LED นะแต่ว่าการออกแบบตรงนี้มันเป็นขาวขุ่นมันอาจจะดูแล้วไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันดูไม่แพงเอางี้ดีกว่าช่องวางหรือช่องที่เก็บแว่นตามีมาให้ม่านครับม่านมีกระจกมาให้ไฟไม่มีนะครับแต่ที่ชื่นชมมากๆก็คือมีที่จับนะครับยึดเหนี่ยวแบบนี้มาให้ครบทั้ง4ตำแหน่งนะครับมีมาให้อันนี้คือดีมากๆชอบมากๆนะครับไล่มาทางด้านซ้ายนิดนึงด้านบนครับมีช่องเก็บของด้านบนให้อีกนะตามเทรนด์เลยรถกระบะมันจะต้องมีช่องเล็กช่องน้อยมาให้นี่ก็มีให้ด้านล่างนะครับด้านล่างก็มีให้นะครับสมุดคู่มือต่างๆมีมาให้ครบถ้วนเอาล่ะนี่คือเฉพาะด้านหน้าเดี๋ยวเราไปด้านหลังกันครับคราวนี้เราเข้ามานั่งเบาะแถว2กันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าความกว้างขวางนะครับเราจะเห็นเลยว่าเล็กรูมนะครับเดี๋ยวพี่เอขออนุญาตวัดนะครับจากหัวเข่าพี่เอนะครับจนถึงเบาะตำแหน่งที่พี่เอนั่ง33เซนนี่ครับหรืออยู่ที่31อ่ะตีประมาณนี้นะครับก็เฉลี่ยอยู่ที่ฟุตขึ้นนะครับเราจะเห็นเลยว่ามีความกว้างมากและที่สำคัญครับเรามาดูในเรื่องขององศาตำแหน่งเอาจุดนี้นะครับและกดนะครับอยู่ที่67องศาถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะครับนะฮะอันนี้นะครับก็จะทำให้รู้สึกว่านั่งได้อย่างสบายแต่เอาเข้าจริงๆนั่งจริงๆแล้วจะสบายมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปลองดูกันสักหน่อยนึงนะครับนี่คือด้านหลังและเมื่อเรามองไปด้านหน้าครับเราจะเห็นว่าตัวเบาะถูกออกแบบมาการตัดเย็บถ้าถามว่างานนะถ้าเทียบกับงานประกอบไทยกับงานนำเข้านะจากจีนนะจากรถไฟฟ้าจีนหลายๆอันเราจะเห็นว่าตัวงานของการเย็บหนังของไทยเนี่ยดูโอเคมากๆเลยให้เพื่อนๆไปลองดูกันนะครับว่ารถจากนำเข้าจากจีนหรือรถที่ประกอบบ้านเราที่เป็นรถจีนรถญี่ปุ่นนะครับงานฝีมือตรงนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับลองมาบอกเล่ากันนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็จะมีในช่องเสียบเก็บของมีมาให้แอร์ไม่มีนะครับด้านล่างแต่มี AC Outlet ให้ช่องเสียบ USB Type C Type A มีมาให้ครบถ้วนนะครับและด้านบนครับจะมีในเรื่องของตัวช่องเป่าลมนะครับแต่ว่ามันเป็นการดึงลมจากแอร์ด้านหน้าเข้ามานะครับตรงนี้ก็ไม่นับว่าเป็นแบบมันไม่ได้มีตู้นะครับมาเพิ่มก็เป็นตัว
พัดลมนะครับสามารถมี4ระดับมาให้ตรงนี้นะครับออนออฟเปิดปิดได้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิมมิคลูกเล่นและการขึ้นมาแถวที่2เราจะเห็นนะครับว่ามันจะมีเสานะครับสามารถโหนตัวขึ้นได้แล้วก็เลือกเป็นสีดำและเมื่อมองย้อนไปแบบนี้เราจะเห็นว่าเบลสามารถปรับนะครับสูงต่ำให้เข้ากับสรีระได้อันนี้คือจุดเด่นนี่ดีมากๆเลยนะครับและตัวเบาะอย่างที่เห็นครับที่ออกแบบมานะครับมีที่เท้าแขนนะครับพร้อมช่องวางแก้วน้ำให้หัวหมอนมีมาให้ครบนะครับสามารถปรับนะครับสูงต่ำได้เบลมีให้ครบทุกจุดแล้วก็ตัวเบาะเองยังรองรับไอโซฟิกนะครับสามารถใส่เบาะคาซีทแบบนี้ได้นะครับมีมาให้ครบถ้วนและตัวเบาะนะครับสามารถจะพับนะครับดึงตรงกลางตรงนี้ครับดึงออกมาปุ๊บนะครับขออนุญาตออกก่อนเอ้ยลงมาครับนี่พอลงมาแบบนี้เดี๋ยวนะติดเบลนะครับนี่เราก็จะเห็นในเรื่องของแม่แรงนะครับตัวถอดล้อตัวถอดยางอะไหล่ถูกซ่อนอยู่ด้านหลังแบบนี้แต่ก็จะแอบเห็นนะครับในเรื่องของปลั๊กไฟนะครับตัวส่งสัญญาณในตัวเบลมีมาให้อยู่ด้านหลังแบบนี้นั่นเองนะครับเอาล่ะนี่คือด้านหลังเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปขับขี่กันเลยดีกว่าครับTo your hands a plan, your own hands can land your own brand, and damn, I feel like no one takes accountability. ครับหลังจากที่พาทุกคนดูรอบคันครับเรามาลองขับขี่กันนะครับตัวรถคันนี้นะครับนี่คือ Mitsubishi Titan แต่เป็นนะครับในรุ่น Ultra นะครับ Black Edition ด้วยนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ 2.4 เครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์กับที่เราเคยได้ทำคลิปนะครับ Mitsubishi Pajero ไปนั่นเองครับเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกัน184แรงม้านะครับที่อัปเกรดนะครับไม่ว่าจะเรื่องของตัว Hyper Power เครื่องยนต์นะครับที่มีความเบานะครับไม่ว่าจะในเรื่องของตัวเสื้อสูบฝาสูบนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับก็ลดน้ำหนักลงไปม้านะครับจาก181ขึ้นมาเป็น184แต่เกียร์อัตโนมัติอยู่ที่6สปีดเดี๋ยวเราลองขับขี่กันแล้วพูดกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าหลังจากคลิปนี้เนี่ยในตัว Black Edition นี้นะครับซึ่งเป็นขับ2ยกสูงนะครับอีก1รุ่นนะครับที่เราได้มีโอกาสนะครับตอนนี้อย่างแรกที่อยากจะบอกเนี่ยเห็นมั้ยเบรกมันจึ๊กๆมันเป็นแบบนี้แปลกเหมือนกันนะครับแปลกเหมือนกันคือน้ำหนักเบรกเขาอะมีความรู้สึกว่ามันตื้นนะเราแค่ลงน้ำหนักลงไปนิดเดียวมันจะเบรกหัวทิ่มเลยเป็นทั้ง2คันทั้งคัน Black Edition และในตัวของ Athlete นะครับพอเรามาใช้งานในชีวิตจริงหลังจากที่เราได้เคยไปขับ Athlete เนี่ยไปทางแม่สอดนะครับพาทุกคนไปลองขับขี่ยาวๆนะครับต่างจังหวัดมันไม่ค่อยไม่เจออาการจึกจักจึกจักแบบนี้นะครับแต่พอเรากลับมาใช้งานในเมืองจอดในบ้านเราแบบนี้เนี่ยขยับเข้าขยับออกมันมีความรู้สึกว่ารถมันเบรกดีเกินอ่ะนะครับไอ้จึ๊กๆอย่างเงี้ยเนี่ยมันแตะนิดเดียวแล้วก็หัวทิ่มถามว่าดีไหมมันก็ดีหรอกนะครับแต่ว่ามันถ้าอย่างนะครับที่มาขับขี่เราเพิ่งขึ้นมาขับอ่ะยังไม่ได้มีการเรียนรู้วิธีการขับวิธีการใช้งานจริงๆยาวๆน้ำหนักเบรกที่ได้มามันก็เลยยังกะผิดๆถูกๆอยู่มันก็จะเกิดอาการแบบเบรกหัวทิ่มแบบจึ๊กเห็นไหมเนี่ยแค่แบบแต่จะเลียเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวน่าจะขับไปปรับสภาพตัวเองให้เข้ากับรถให้ได้นะครับก็น่าจะทำให้ความคุ้นชินดีขึ้นไม่ได้เป็นความผิดของรถนะครับสิ่งที่พูดอยู่ตอนนี้นะครับรถเขาคาแรคเตอร์ของแต่ละค่ายไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราขับรถนะเหมือนกันทุกคันมันก็คงไม่แบ่งแยกค่ายแล้วใช่ไหมครับมันก็มีการเซตติ้งมาแต่เพียงแค่ว่าการเซตติ้งของเขาเนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นชินสักเท่าไหร่เห็นไหมครับแต่ว่าพอเราเริ่มลงน้ำหนักเบาขึ้นเริ่มไม่กระตุกนะครับเริ่มเบรกไม่หัวทิ่มแล้วเนี่ยฮะนี่แต่เราจะได้ยินเสียงเครื่องมันเป็นน่าจะเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องยนต์ตัวใหม่ของเขานะ 4N16 คันนี้ไปแล้วล่ะว่าไอตัวเครื่องของเขามันจะต้องมีเสียงเครื่องยนต์ดังเข้ามานะครับเวลาเราเร่งนะครับเนี่ยมองซ้ายมองขวาเนี่ยมันก็อาจจะทำให้มันมีความรู้สึกว่าแบบเอ๊เสียงเครื่องยนต์มันกระหึ่มเข้ามาอันเนี้ยจะเหมือนแบบในตัวรถกระบะดีเซลที่เรารู้จักคุ้นชินกันเลยนะครับเนี่ยแตะนิดนึงเสียงเครื่องยนต์ดังเข้ามานะครับให้ได้ยินคือเอาเดี๋ยวนี้หลายค่ายเริ่มปรับปรุงถึงแม้จะยังแบบคงโมเดลเดิมแต่มันมีการปรับเครื่องยนต์บ้างลดการสั่นสะเทือนบ้างลดเสียงบ้างนอยส์อะไรเข้ามา
มันดีขึ้นแต่ว่าคันนี้เนี่ยดูสิมันเวลากดคันเร่งไปได้ยินเสียงเครื่องค้างไหมได้ยินเสียงเครื่องค้างอ่ะส่วนในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองเราอยู่กับเขาไม่ได้นานนะครับบังเอิญมันมีรถอยู่ในมือเนี่ย2คันก็คือเจ้าตัว Ultra นะครับ GT ตัวไม่ใช่กับ Ultra GT ตัว Ultra เนี่ยไอตัว Black Edition เนี่ยพร้อมกับในตัวของTitan Athlete ที่เราได้มาคู่กันที่เอามารีวิวเนี่ยมันเลยการให้ขับไม่ได้ละเอียดเท่ากับทุกครั้งที่เราเคยรีวิวนะต้องขออภัยมากๆนะครับในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองแต่อย่างที่บอกไว้อัตราสิ้นเปลืองทุกครั้งที่เราลองนะครับรถตัวดีเซลไม่ว่าจะเครื่องยนต์เท่าไหร่เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่หลัก10กิโลเมตรต่อลิตรหน้าจอตอนนี้มันขึ้นมา 10.7 กิโลเมตรต่อลิตรเพื่อให้ว่าตัวเฉลี่ยก็ประมาณนี้เท่ากันแต่คราวนี้เดี๋ยวดูของ Athlete นะครับว่า Athlete เนี่ยที่เป็นเครื่องยนต์2.4เหมือนกันแต่ว่าเป็นโบคู่เนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบไหนจะยังไงนะครับแล้วก็แรงม้า200กว่าแรงม้าเนี่ยถ้าเทียบเนี่ยกินกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลองอีกคันหนึ่งให้ดูนะครับฝากติดตามอีกหนึ่งคลิปด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ก็ลองขับขี่อย่างที่ให้ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับการขับขี่สบายมากอ่ะคือทั้งนุ่มนวลแล้วก็ตัวรถที่มีความสูงมันก็ทำให้เราเนี่ยมองเห็นถนนทัศนวิสัยอ่ะดีมากนะครับเราก็มองข้างหน้าได้อย่างชัดเจนแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับถ้าเกิดตรงเนี้ยเราคุยซิ่งอยู่ที่ความเร็วประมาณ100-110นะครับแล้วก็เนียนๆเท้าไปแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าเสียงเครื่องยนต์อ่ะจะเบาลงนะครับเห็นไหมตัวรถจะดูเงียบขึ้นนะครับถ้าเราไม่ไปกระโชกหรือว่าไม่ได้ลากรอบไปแบบสูงๆตอนนี้รอบอยู่ประมาณ 1,800 รอบนะครับไม่เกิน 2,000 นะครับเกียร์อยู่ที่เกียร์6คุยซิ่งสปีดนะครับคราวนี้เราเดี๋ยวมาดูอัตราสิ้นเปลืองคิดว่าน่าจะตอนนี้น่าจะดีขึ้นนะครับเนี่ยเราความเร็วอยู่ที่110นะครับเฉลี่ย24กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวขอดูสกอร์มานะครับเป็น11แล้วนะครับเห็นไหมขับแบบนี้ครับเนียนๆอยู่ที่ไม่เกิน 2,000 รอบนะครับความเร็ว110เนี่ยอัตราสิ้นเปลืองดีขึ้นเริ่มดีขึ้นไปเรื่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราสรุปปิดท้ายเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองด้วยคิดว่าเฉลี่ยอย่างประมาณเนี้ยอย่างที่บอกแต่ว่าถ้ามีโอกาสใช้เขายาวๆจนเต็มถังหมดถังคันนี้นะแล้วเริ่มใหม่เราจะเห็นว่าคันนี้น่าจะได้อัตราสิ้นเปลืองที่ขึ้นมาประมาณแบบ13-14มีให้เห็นได้แน่นะครับแบบนี้เลยนะครับเพราะคันนี้ก็ดูแล้วโอเคอ่ะนะครับอัตราสิ้นเปลืองดีนะครับคุยซิ่งแบบนี้นะครับดูสิขอให้เลี้ยงรอบไม่เกิน 2,000 รอบอ่ะน่าจะได้อยู่นะครับเนี่ยแล้วความเร็วก็อยู่ประมาณ110ทัศนวิสัยการขับขี่ดีครับเนี่ยเป็นอะไรที่เกิดสมมติว่าใครอยากชอบรถที่เป็นรถสูงๆนะมันก็จะได้ฟีลลิ่งแบบเนี้ยครับก็ได้ความมองไกลๆทัศนวิสัยดีๆนะครับตัวรถมีในเรื่องของ Blind Spot Warning มาให้ด้วยนะครับมีมาให้ทั้งสองข้างก็ถือว่าคุ้มนะให้มาครบนะครับก็ตัวมีเซ็นเซอร์เตือนจุดบอดก็น่าจะมีตัวเรดาร์อยู่ด้านหลังด้วยนะครับตรงมุมด้านหลังที่สามารถวัดใช่ไหมพอรถวิ่งผ่านมาก็จะขึ้นไฟโชว์นะครับสีส้มทั้งซ้ายทั้งขวาครับจะบอกออฟโรดก็ไม่เชิงนะครับก็เป็นเส้นทางที่เป็นหินแล้วก็เป็นหญ้านะครับก็เดี๋ยวเราจะลองขับคือคันนี้เนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับ2ล้อหลังประเด็นอย่างแรกคือถ้าเราจะต้องไปลุยทางแบบออฟโรดจ๋าๆเนี่ยนะครับอาจจะลำบากแต่ว่าในเส้นทางที่ทุกคนเห็นบรรยากาศแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วก็พื้นผิวนะครับเรียบหินนะครับหญ้าที่แข็งๆแบบนี้เนี่ยไม่เจอเลนเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าทางขึ้นทางลาดชันที่เป็นหินนะครับทางแคบๆเนี่ยก็ต้องยกให้กับในตัวของตัว Titan Athlete ที่เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อมันก็จะขึ้นได้ง่ายกว่าคันนี้ก็จะลำบากนิดนึงนะครับแต่เราจะให้ลองดูว่าช่วงล่างการกระแทกกระทันเป็นยังไงนะครับการบัมปี้การเก็บอาการของตัวรถนะครับทำได้โอเคนะน่าประทับใจอยู่เหมือนกันเหมือนกับที่เราวิ่งเส้นทางดำนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะต้องลุยทางกวดจริงๆหินใหญ่ๆหินลอยใหญ่ๆเนี่ยอาจจะลำบากเนี่ยอันนี้ก็เข้ามาเป็นเส้นทางยามาตอยเดี๋ยวพี่เอกจะขออนุญาตวนเข้าไปในเส้นทางที่มีหญ้านิดหน่อยนะครับแล้วก็เป็นทางน้ำทางโคลนเล็กๆนะครับพอให้แบบเป็นน้ำจิ้มจุ่มเป็นน้ำจิ้มอ่ะนะฮะเนี่ยลุยได้นะครับเส้นทางที่เป็นหญ้านะครับแข็งๆอย่างนี้ลุยได้นะครับแต่ถ้าเจอในเส้นทางที่เป็นแบบเลนเลยลึกๆเลยอาจจะลำบากนะครับแต่อย่างเงี้ยได้อยู่นะครับก็ให้ทุกคนได้เห็นว่าการขับขี่นะครับในตัวขับเคลื่อน2ล้อถ้าเรานะครับเลือกงานเลือกใช้แล้วมาลุยในเส้นทางที่พอไหวแบบเนี้ยมันก็ทำได้แต่ว่าถ้า
ต้องลุยขี้เลนหนักๆจริงๆก็ต้องแบบยกไว้นะครับมันไม่ไหวจริงๆก็อย่าไปลุยเดี๋ยวมันติดนะครับติดมาก็เดือดร้อนต้องให้เพื่อนช่วยนะครับอ่ะโอเคนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยฝนกำลังจะตกลงมานะครับก็จะมีเสียงเม็ดฝนนะครับก็ตาโดนกับตัวรถนะเดี๋ยวเพจจะให้ทุกคนดูไอ้ตรงนี้อีกนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปสรุปปิดก็คือในเรื่องของเนินนะครับตัวหนอนที่เพจมีความรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้รับรู้ว่ามันเป็นยังไงเด้งขนาดไหนนะครับกระแทกขนาดไหนอ่ะถ้าเตรียมตัวอ่ะมาดูครับนี่เดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวหนอนนะครับโอเคกระแทกปึ้งคือตรงคนขับเนี่ยถือว่าโอเคนะครับแต่คนนั่งหลังเนี่ยสะเทือนนะครับรู้สึกได้แต่ว่ามันไม่ได้เด้งดีดขึ้นมาแล้วตัวลอยนะเนี่ยเห็นไหมข้างหลังอาจจะส่งอาการมากกว่าแต่นั่งอยู่ตรงนี้ตั้งหน้าไม่มีนะครับทำได้ดีโอเคเนี่ยเด้งเห็นไหมความเร็วอยู่ประมาณสัก15นะครับโอเคตอนนี้ฝนลงหนาเม็ดแล้วจะได้ยินเสียงฝนตกกระทบกับในตัวของด้านบนนะครับเพดานด้านบนของตัวรถนะครับให้ทุกคนดูกันไปสดๆที่ปัดน้ำฝนนะครับตอนนี้ทำงานเรียบร้อยนะครับเราได้ลองครบทุกรสชาติเลยนะร้อนแดดฝนนะครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมานะครับลุยเนี่ยดูสินะครับฝนตกลงมาเรื่อยๆนะครับไม่น่าจะได้ทำ0ถึง100หรือเปล่านะครับอยากทำ0ถึง100ให้เพื่อนๆได้ชมกันจริงๆเหมือนกันนะครับแต่ดูแล้วดูจากที่ฝนตกแบบนี้เดี๋ยวลองดูถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวเราลองทำเพราะว่าเราได้ทำปาเจโร่ไปครั้งที่แล้วนะครับตัวเลขของปาเจโร่ก็อยู่ในระดับ10วินะครับขึ้นนะครับประมาณ11นะครับก็เดี๋ยวเราลองทำให้ทุกคนได้ดูกันอีกสักหน่อยนึงถ้ามีโอกาสนะครับทุกคนจะได้เห็นว่าเครื่องยนต์ที่เหมือนกันแต่อยู่ในรถคนละไซส์นะครับจะเป็นยังไงความเร็วจะเร็วขึ้นมาอีกสักหน่อยหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลองดูครับถ้ามีโอกาสนะโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในตัวไททันนะครับเครื่องยนต์ 2.4 Ultra Back Edition เดี๋ยวเรามาลอง0ถึง100ถ้าเตรียมพร้อมแล้ว1 2 3ออกตัวครับออกตัวไปแรงม้า184แรงม้าโอ้เสียงเครื่องยนต์ดังครับเราดูครับ60แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดู100 1แล้วก็80ถึง120นะครับเร่งแซงแล้วก็ทำไมโอเค120ครับโอเคควอเตอร์ไมล์เรียบร้อยครับมาเรียบร้อยแล้วผลนะครับในตัวของนะครับ184แรงม้านะโทโบเดียวเราได้0ถึง100อยู่ที่ 12.01 นะครับแล้วก็เร่งแซง80ถึง120อยู่ที่ 8.53 ควอเตอร์ไมล์อยู่ที่ 18.15 ถ้าเทียบนะครับกับคลิปเดี๋ยวเราจะมีคลิปในตัวของ Titan Athlete นะครับ Athlete เนี่ยเราทำ0ถึง100ได้อยู่ที่ประมาณ 11.32 เดี๋ยวไปดูอีกคลิปนึงนะครับมาเทียบกันว่าในเครื่องยนต์ที่เป็น184กับ204แรงม้าต่างกันตรงไหนบ้างครับเอาครับตอนนี้เราก็หลังจากขับขี่นะครับในตัวมิตซูบิชิไททันนะครับที่เป็นตัวขับ2ยกสูงนะครับแล้วคราวนี้เรามานั่งหลังกันบ้างเป็นยังไงนะครับอย่างแรกนะครับตอนนี้เราวิ่งอยู่เส้นถนนพหลโยธินนะครับฝั่งซ้ายสุดเลยนะครับมุ่งหน้าไปสระบุรีนะครับอยากจะบอกว่าในตัวเลนซ้ายเนี่ยหลายคนอาจจะแบบไม่อยากวิ่งมากเพราะว่าพื้นผิวนะครับแม้กระทั่งรถใหญ่ยังไม่อยากวิ่งนะครับก็วิ่งเลนกลางกันนะครับเราก็เลยลองวิ่งดูก็มีความรู้สึกว่าโอเคช่วงล่างคันนี้อย่างที่เราพูดไปตอนต้นนะครับว่าตัวช่วงล่างคันนี้ความน่าสนใจคือมันมีความนุ่มนวล นะครับมันไม่ได้ดีดเด้งนะครับถ้าเทียบกับในตัวรถกระบะญี่ปุ่นทั่วไปที่เราได้เคยลองนั่งหลังกันมานะครับอันนี้ถือว่านั่งได้ง่ายนะครับเอาล่ะเดี๋ยวขออนุญาตคาดเบลนะครับให้ทุกคนได้ดูนะครับตัวเบลเองเนี่ยถ้าเราไม่ได้คาดนะครับมันก็ไม่ร้องนะแต่เมื่อเราคาดแล้วแล้วเดี๋ยวเราดึงสายครับด้านหลังก็ไม่มีการร้องเหมือนเดิมนะครับเอาล่ะไม่เป็นไรเราก็คาดไว้นะครับแล้วก็ขออนุญาตเอาที่เท้าแขนลงมานะครับแหมดูมันสบายสบายนะครับเราจะเห็นเลยว่าด้านหลังของตัวรถเนี่ยมีความกว้างเหมือนที่เรารีวิวตอนต้นไปนะครับเราจะเห็นว่าในตัวของเล็กรูมตรงนี้เนี่ยมีความกว้างเพื่อขออนุญาตถอดหัวหมอนเพราะว่าจะได้ให้โกโปมองเห็นนะครับด้านหน้ามานะครับแต่ว่าตำแหน่งของตัวเบาะที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้เท่ากันนะก็ให้น้องของพี่เอกนะครับเป็นผู้ขับนะครับตำแหน่งตัวเบาะเนี่ยขนาดเท่ากับคนขับเลยนะครับมันก็เลยเพิ่มพื้นที่ในตัวของเล็กรูมตรงนี้เยอะพอสมควรส่วนเฮดรูมนะครับก็ประมาณฝ่ามือคืบหนึ่งนะครับก็ถือว่ากว้างพอสมควรนะครับนั่งก็โปร่งนะและจุดเด่นที่
กระบะในตัวดับเบิ้ลแคปแบบนี้นะครับหลายๆคันหลายๆยี่ห้อไม่มีนั่นคือตัวพัดลมด้านบนนะครับในตัวไททันเนี่ยจะมีตัวพัดลมนะครับด้านบนซ่อนอยู่ตรงเพดานนะครับเราสามารถเร่งนะครับแรงลมนะครับลดแรงลมหรือแม้กระทั่งปิดก็ได้นะครับมันก็คือช่วยเอาจากลมด้านหน้านะครับมาเป่านะครับดูดแล้วก็มาเป่าให้เรากระจายความเย็นได้ทั่วถึงแต่ความเย็นก็ขึ้นอยู่กับในตัวของอุณหภูมิแอร์หรืออุณหภูมิในห้องโดยสารเช่นกันนะครับอันนี้ก็เอามาให้ทุกคนเห็นว่านี่คือจุดต่างแต่คราวนี้เด่นๆของเขาอ่ะก็คือการที่เรานั่งอยู่แบบนี้ครับตัวเบาะเองนะครับการตัดเย็บนะครับความปราณีตความเนียนพี่เห็นมีความรู้สึกว่าตัวรถเนี่ยเขาถูกออกแบบมาดีแต่การสั่นสะเทือนเห็นไหมครับพอเจอถนนที่มันมีขอบกระแทกคมๆนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันมีการสั่นสะเทือนกล้องจะมีการสั่นนะครับGoPro เนี่ยน่าจะนิ่งสุดนะครับแต่ว่าจะบอกแบบนี้นะครับที่พี่เอกเทียบว่ามันน่าจะดีที่สุดในบรรดากระบะญี่ปุ่นด้วยกันน่ะและมีความใกล้เคียงกับในตัวของ Ford Ranger เหมือนกันนะครับเอาจริงๆแล้วนั่งแล้วรู้สึกโอเคมันไม่นั่งเด้งกระแทกเนี่ยมันไม่ได้แบบกระจึกกระจักแบบโอ้โหนะครับรุนแรงอันนี้เป็นอีกอันนึงที่พี่เอกมีความรู้สึกว่าชอบนะชอบรู้สึกว่าตัวรถเนี่ยให้การนั่งทั้ง2แถวคู่หน้าคู่หลังเนี่ยได้อย่างดีนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งลองพิจารณาดูนะครับมันน่าจะใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็เสียงนะครับพอเรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยแน่นอนครับเสียงลมทูบูแลนซ์ที่มาจากด้านหลังเราก็จะต้องได้ยินนะครับเราจะได้ยินเสียงลมมาจากด้านหลังให้เรารู้สึกได้นะครับแต่เสียงของด้านหน้าเสียงยางนะครับไม่มีนะครับเราจะได้ยินพอนั่งตรงนี้ปุ๊บเสียงลมจากด้านหลังจะชัดเจนมากนะครับเพราะว่าลมมันหวนตีเข้ามาอยู่ในตรงกระบะท้ายนะครับแล้วก็มันก็หมุนอยู่ตรงข้างหลังเราตรงนี้แหละนะครับเราก็เลยได้ยินเสียงลมชัดเจนอันนี้จุดหนึ่งนะครับแต่ว่าด้านข้างเวลาเราด้านข้างแบบนี้ไม่มีเสียงลมด้านข้างถ้าพี่เอ๋เปิดนะครับความเร็วอยู่ประมาณ101เห็นไหมครับเสียงลมเริ่มมาเสียงรถใหญ่วิ่งผ่านนะครับโอเคปิดนะครับพอปิดปุ๊บเงียบเลยนะครับอันนี้เป็นอีกอันนึงก็เหมือนด้านหน้าครับตัวรถการเก็บเสียงทำได้ดีแต่ไม่ได้แบบดีที่สุดนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่เลยนะครับอันนี้เป็นอะไรที่น่าชื่นชมด้วยนะครับแล้วก็เก๋ไก่ก็คือไอ้ตรงเรื่องของมีพัดลมตรงกลางตรงนี้ที่มันกระจายแรงลมมาให้อันนี้ดีแล้วก็อย่างที่เห็นครับเสานะครับมีที่จับเวลาโหนขึ้นโหนลงแล้วก็ตัวรถเนี่ยถูกออกแบบมาเป็นแบบโทนสีดำนะครับเห็นไหมครึ่งหนึ่งนะครับเสา B ก็เป็นโทนสีดำเสา A นะครับเป็นสีเบจครีมด้านบนเป็นสีเบจเหมือนกันนะครับเนี่ยเรากลับมาวิ่งเลนซ้ายอีกแล้วนะครับความเร็วคุยซิ่งนะครับ100 110 120ให้ทุกคนได้เห็นนะครับการกระแทกกระทันนะครับถามว่าคันนี้นะนั่งตอนนี้พี่เอ๋นั่งชันไปหน่อยนะครับพี่เอ๋จะต้องเวลานั่งจริงๆพี่เอ๋จะต้องยืดนะครับถ้านั่งยาวๆด้วยนะครับนั่งยืดขาแบบนี้ซะหน่อยนึงศีรษะแบบนี้แต่จุดนึงอย่างที่เรารีวิวไปตอนต้นนะครับเรื่องขององศาเบาะพี่เอ๋มีความรู้สึกว่าองศาเบาะอันนี้มันออกจะดูชันไปซะหน่อยนะครับมันอาจจะชันไปนะครับมันตั้งไปแล้วก็ด้านหลังตรงนี้มันก็เลยเวิ้งว้างนะครับตรงใต้อ่ะเดี๋ยวพี่เอ๋เอานี้ขึ้นเอาที่เท้าแขนขึ้นจะเห็นภาพตรงเอวนะครับบ้านเอวเหนือตรงขึ้นมาด้านบนตรงแผ่นหลังตรงนี้มันจะดูแบบโล่งๆเห็นไหมมือสอดได้นะครับเพราะเราต้องกระเถิบตัวอันนี้จุดหนึ่งถ้าเกิดเรามีหมอนมันดุลหลังนะครับตรงแลมบ้าด้านหลังเนี่ยอาจจะช่วยทำให้เรานั่งแน่นๆได้อันนี้มันก็เลยดูแบบมันโหงๆไปนิดนึงนะครับเพื่อที่จะนั่งสบายยาวๆแต่ว่าถ้าเกิดสมมตินั่งคันนี้นานๆเหมือนสมมติตอนที่พี่เอ๋อะไปบริจาคของที่น่านแล้วต้องนั่งหลังแบบนี้เนี่ยโอ้โห7ชั่วโมง8ชั่วโมงนี่หนักหนาเหมือนกันนะครับเราอาจจะต้องจอดแวะสักแบบชั่วโมงแวะทีนึง2ชั่วโมงแวะทีนึงไม่งั้นไม่ไหวหรืออาจจะต้องเปลี่ยนตัวนั่งตะแคงเอียงแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้แบบมันรับแผ่นหลังด้านล่างมันก็จะนั่งได้สบายขึ้นจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่ต้องติไว้นิดนึงเพราะว่ามันแต่ก็ยากในรถกระบะแบบดับเบิ้ลแคปแบบนี้ที่ข้างหลังเนี่ยจะซัพพอร์ตนะครับคนดั้งหลังแบบได้สบายนะครับยกเว้นนะครับตัวของเกตโวที่เป็นตัวโพเออร์ซาฮาที่เราได้เคยรีวิวไปตัวนั้นเนี่ยตัวเบาะหลังเนี่ยมันสามารถที่จะเลื่อนได้นะครับเลื่อนและปรับเอนได้หน่อยหนึ่งมันก็ทำให้คนนั่งหลังสะดวกสบายนะครับเสียดายนะครับกระบะญี่ปุ่นยังไม่มีใครทำแบบนั้นนะก็เอาไว้รอดูในอนาคตข้างหน้านะครับว่ามีไหม
นะครับจะทำให้เบาะข้างหลังนั่งได้อย่างสบายกว่านี้เอาละประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปปิดท้ายกันอีกทีนึงนะครับโอ้โหเป็นไงบ้างครับได้ลองขับขี่นะครับได้ลองทั้งนั่งหลังและพาทุกคนดูรอบคันพร้อมลุยด้วยนะครับรู้สึกยังไงกับในตัวของนะครับตัว Mitsubishi Titan นะครับ 2.4 Ultra นะครับ Back Edition รุ่นพิเศษที่มากับของดำนะครับสรุปอีกทีนะครับว่าราคาค่าตัวของเขาคันนี้นะอยู่ที่ 1,27,000 บาทนะครับไม่แรงไปใช่มั้ยถ้าแรงหรือไม่แรงพิมพ์คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับแต่จุดที่เราจะได้หลักๆนั่นก็คือเรื่องของดำครับกระจังหน้าสีดำนะครับในเรื่องของล้อนะครับ18นิ้วสีดำนะครับ Dynamic Shield แบบนี้นะครับพร้อมกับบันไดข้างสีดำกระจกมองข้างสีดำกันชนหลังสีดำนะครับแล้วก็สัญลักษณ์นะครับในตัวสติ๊กเกอร์ Back Edition ที่กระบะท้ายและมือจับเปิดประตูสีดำที่ทุกอย่างคล้ายกับในตัวของ Athlete เดี๋ยวคลิปหน้าครับพี่เอกจะพาทุกคนครับไปชมในตัวของ Mitsubishi Titan Athlete ว่าเป็นยังไงแตกต่างกันยังไงและจะมีบทสรุปในเรื่องของวัดเปล่าล่ะจะซื้อคันไหนอีกให้ทุกคนได้ชมกันยาวๆในซีรีส์ของในตัว Mitsubishi Titan นี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะจุใจเต็มที่ถ้าขาดตกบกพร่องยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์ถามมานะครับบอกมานะครับอันไหนที่ตอบได้เราจะตอบกันนะครับเพราะว่ารถคันนี้กับการรีวิววันนี้โอ้โหแบบว่าดุเดือดมากๆส่วนกำลังขุมพลังของเขานะครับ184แรงม้าแรงบิด430นิวตันเมตรก็พอเพียงนะครับติดอย่างเดียวอีกอันเหมือนกันอีกแล้วเรื่องของเสียงครับกำลังของเครื่องยนต์เสียงมันดังเข้ามานะครับแต่ว่าเวลาเราวิ่งคุยซิ่งยาวๆครับความเร็วสูงๆทำได้ดีนะครับถ้าเทียบกับรุ่นพี่เอาละไปดูในคลิปที่เป็นวัดเปล่าอีกทีนึงนะครับประกอบกันนะครับเรามี3คลิปย่อยที่จะเป็นซีรีส์ของ Mitsubishi Titan ให้ทุกคนได้ชมกันวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามช่องเล่าเรื่องรถเราด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยและช่องที่2ที่เล่าเรื่องรถยูสคาร์เล่าเรื่องรถมือ2ก็มีฝากไปกดติดตามเพิ่มเติมอีก1ช่องทางนะครับเพื่อที่จะเล่าเรื่องรถมือ2เผื่อใครอยากหารถมือ2มากกว่าหารถใหม่ก็ฝากติดตามกันวันนี้นะครับต้องไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราวันนี้เราต้องขออนุญาตไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ Taking to your hands a plan your own hands can land your own brand and damn I feel like no one takes accountability ไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพิ่มด้วยค่ะ